ข่าวนี้ข่าวด่วน 13:09 ที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่าเพลิงได้ลุกไหม้ที่บริเวณนะครับชุมชนบ่อนไก่ชุมชนอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมดูภาพมุมสูงก็แล้วกันครับเป็นที่ดินอยู่ประมาณสัก15ไร่ครับซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้30กว่าปีมาแล้วครับโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าครับภาพลุกโชนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เห็นว่าครั้งนี้ครั้งแรกนะครับหลายครั้งมาแล้วครับไฟไหม้แบบนี้แต่ข่าวสารต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยรายงานเมื่อสักครู่นี้บอกว่าทราบต้นเพลิงแล้วครับที่บ้านยายทอนบ้านยายทอนว่าอย่างนั้นนี่นะท่านผู้ชมดูภาพมาด้วยนะครับว่าตึกระฟ้าที่เป็นคอนโดมิเนียมอยู่บริเวณสูงๆตรงนั้นเห็นเต็มไปหมดใช่ไหมครับไทยแดงคือสลัมครับขอประทานโทษด้วยนะตอนนี้ใช้ชื่อบอกว่าชุมชนแออัดครับเจ้าหน้าที่นั้นได้พยายามควบคุมเพลิงแต่เนื่องจากว่าเข้าไปยากนิดนึงครับซอยเล็กมากว่าซอยแคบแล้วก็บ้านช่องหออย่างนี้คือก็ไม่ได้เรียกว่าบ้านหรอกครับก็คือว่าเป็นห้องแถวแล้วเอาไม้มาต่อกันค่ะหลังคาติดกันหมดเป็นลักษณะเพลิงนะสังกะสีบ้างไม้เก่าบ้างโอ้โหอยู่กัน30ปีมานานแล้วครับมันก็เลยโหมแรงแล้วก็โชนแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมเพลิงเอาไว้ล่าสุดก็อย่างที่คุณนายชาบอกเมื่อสักครู่นี้ครับบอกว่าควบคุมเอาไว้ได้เบื้องต้นแล้วครับในนี้ก็ยังโชคดีอยู่ครับถามว่าพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้มีเท่าไหร่ครับเยอะไหมคะมีประมาณ 1,500 ครอบครัวหรือประชาชนอยู่ 12,000 กว่าคนครับตอนนี้ล่าสุดบอกว่า500ครอบครัวครับเดือดร้อนนั่นก็คือว่าอพยพข้าวของหนีออกหมดครับก็พูดหนีตายแล้วครับนี่นะอลหม่านหมดออกมาหมดแล้วครับนี่นะผมคิดว่าท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติศิริพันธ์นะครับก็ต้องเร่งไปแล้วครับป่านนี้นี่นะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับพี่น้องประชาชนเพราะอะไรครับเพราะว่าบ้านช่องมั่งไงนะครับมันถูกไหม้เร็วมากแล้วก็แรงมากเห็นไหมครับข่าวก็แจ้งเอาว่าหลบไปนะครับได้เฉพาะแบกของอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นต้นไปนี่ไปเลยอันนี้ถือว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่มาอยู่ตรงนี้30ปีมาจากไหนบ้างครับเมื่อก่อนนี่ก็คือบ้านตอนฝั่งตรงข้ามกันก็คลองเตยคลองเตยก็เป็นชุมชนแออัดใช่ไหมครับก็ยกฐานะขึ้นมาเป็นนะหมู่บ้านความมั่นคงนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่ทางอปช.เข้าไปช่วยเหลือนั่นก็คือว่าไปยกฐานะนะครับจากชุมชนแออัดหรือสลัมให้เป็นชุมชนแออัดพูดภาษาเพราะๆหน่อยนี่นะแล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนมากเป็นครับเป็นกรรมกรก่อสร้างเป็นคนค้าคนขายเป็นคนที่มาต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อพยพจากคลองเตยก็มาอยู่ตรงนี้ครับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ท่านก็ใจดีครับพี่น้องคนจนมาอยู่เลยก็มาอยู่ตรงนี้สุดท้ายก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เพลิงไหม้ไม่ได้ครั้งแรกนะครับหลายครั้งมาแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับปัญหานี้ก็คือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันพี่น้องประชาชนคืนนี้จะอยู่อย่างไรผมเคยไปทำรายการครับลานบ้านลานเมืองผมยกคณะไปนั่งทำตรงนี้เห็นใจพี่น้องครับบางคนมาจากต่างจังหวัดนะครับบ้านหลังเล็กห้องน้ำก็อยู่ในบ้านนิดนึงครับ อยู่กับประมาณสัก10คนถามว่านอนยังไงครับกับพื้นกับพื้นก็มีบางคนบอกว่าทำงานกลางคืนคนทำงานกลางวันนะครับผัดกันนอนผัดกันนอนกลางคืนกลางวันเห็นใจครับน้ำนะครับไหลนองนี่ครับชุมชนในอาจก็อย่างว่านะครับเหม็นก็เหม็นมีกลิ่นก็เหม็นสิ่งแวดล้อมก็มีอพช.พยายามเข้าไปช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นกำลังใจให้นะคะหวังว่าเพลิงจะสงบโดยเร็วไม่มีความเสียหายมากกว่านี้พี่น้องใช้แรงงานทั้งนั้นนะคะลำบากอยู่ค่ะคก็หวังว่าจะจบทุกๆเรื่องคุยคำโน้นบ่ายสามโมง